วันนี้ก็จะดูดึกนิดนึงนะครับตอนนี้น่าจะประมาณตี4กว่าๆเกือบจะตี5ครับแต่วันนี้วิ่งระยะสั้นนิดนึงก็มีเรื่องจะมาแชร์กันเบาๆเล็กๆก็เป็นการใช้ชีวิตนี่แหละครับบังเอิญเมื่อวานได้ฟังเป็นพอดแคสต์นะฮะหรือ YouTube ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องหลักการของสโตอิกขึ้นมาเห็นเขาบอกว่าเป็นของต่างประเทศทางฝั่งยุโรปมีก่อนคิดคิดสักการคิดการก็คือมีมาก่อนหลักการนี้นะครับมีความคิดความเชื่อใช้มาก่อน 1,000 เท่าไหร่ละ 2,022 ปีก็ยังไม่แน่ใจว่ามันไปเริ่มตั้งแต่พุทธศักราชหรือศาสนาพุทธหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็เป็นหลักความเชื่อของสโตอิกหลักการและกันในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการเข้าใจชีวิตซึ่งวันก่อนก็ฟังเรื่องวาบิซาบิของญี่ปุ่นก็ดีมากๆหรือจะเป็นอิคิกายของญี่ปุ่นหรือจะเป็นเซนของจีนหรือจะเป็นอะไรอื่นอีกมากมายเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยสุดท้ายเลยที่เราค่อนข้างจะรู้จักดีตั้งแต่เกิดก็คงน่าจะเป็นเรื่องธรรมะคราวนี้เอามารวบรวมกันเอาความคิดตกผลึกของสโตอิกที่ฟังมาครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับธรรมะหรือของญี่ปุ่นหรือเซนจีหรือเซนอะไรเลยนะฮะก็คือหลักการเริ่มจากดูตัวเราเองดูจากหัวใจข้างในการดำเนินชีวิตด้วยตัวของตัวเองอย่าเอาสภาวะข้างนอกมาทำให้เรารู้สึกยังไงไม่ว่าสภาวะข้างนอกจะเป็นยังไงอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกเราก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วเราก็ปรับตัวเราให้กลมกลืนกับธรรมชาติก็อย่างที่มีคนเคยพูดว่าบางทีเราหงุดหงิดมากกับฝนตกแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ดีใจมากหรือแทบจะแห่นางแมวขอฝนก็มีความสุขกับฝนตกในระหว่างเดียวกันที่มีคนบางประเทศหรือบางที่แฮปปี้มากกับแดดร้อนออกไปตากแดดกันแต่สำหรับอีกคนทำงานอยู่กลางแจ้งก็ทรมานหรือร้อนมากก็อาจจะว่าฟ้าว่าฝนว่าท้องฟ้าว่าทำไมวันนี้ร้อนจังคืออันนี้คืออะไรฮะคือคนหนึ่งคนในเวลาเดียวกันต่างสถานที่กันอาจจะคิดต่างกันฉะนั้นแล้วหลักการก็คือว่าไม่ว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกมันจะมากระทบกับเรายังไงเราก็อย่าให้มันกระเทือนก็คือกระเทือนได้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่มันมีอะไรเข้ามากระทบเราจะไม่กระเทือนแต่เราก็ต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งและเข้าใจมันว่าอ๋อมันมาเดี๋ยวมันก็ไปตามสูตรที่เคยคุยหรือเคยแชร์กันไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรอยู่นานไม่ว่าจะเป็นความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่นานหรือมันจะมีความสุขมันก็ไม่ได้อยู่นานมีความสุขเราก็รับรู้กับมันว่าความสุขโอเคขอบคุณนะครับถ้ามีความทุกข์เราก็ออกเข้าใจมันว่าเราคงไม่ได้ทุกคนเดียวในโลกแน่หลักการก็คือที่วันนี้จะแชร์ก็คือว่ามันอยู่ที่ข้างในเราเหมือนกับที่เคยเล่าว่าเหมือนการเล่นโป๊กเกอร์เรารับไพ่ยังไงมาเราจะดำเนินชีวิตกับมันยังไงมาอันนี้ก็คือหลักการอันที่หนึ่งแล้วก็แถมไว้นิดนึงเน้นตรงนี้ซึ่งกับอะไรไม่ใช่ว่าเรารอว่าอ๋อเรามีเงินเป็นล้านเราจะมีความสุขเรามีรถคันนั้นแล้วเราจะมีความสุขอันนั้นมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะแต่ถ้าคนมีแล้วมีความสุขเลย ก็ดีใจด้วยแต่มันก็ไม่ได้ยืนนานเชื่อเถอะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วเราก็แบ่งปันไปให้คนอื่นสรุปว่ายังไงซะขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับแข็งแรงทุกคนครับ